สวัสดีค่ะผู้ชมชาวขวัญผวาทุกท่านวันนี้มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับจังหวัดปทุมธานีค่ะชื่อเรื่องว่าห่อเฮี้ยนคลอง6เหตุการณ์เมื่อ1ปีที่แล้วคุณกิจเรียนอยู่ชั้นปีที่3อยากจะย้ายหอพักโดยจะไปจองหอพักแห่งนี้คนดูแลบอกว่ามีห้องว่างที่ชั้น7 1ห้องและชั้น6 1ห้องโดยคุณกิจได้ทำการสำรวจและตกลงเช่าห้องที่ชั้น6วันแรกคุณกิจก็ได้ย้ายของเข้าห้องก็เจอแมลงวันหัวเขียวคุณกิจก็คิดว่าแม่บ้านทำความสะอาดไม่ดีหรือเผลอบินเข้ามาแต่พอคิดไปคิดมาความสูง6ชั้นแมลงวันไม่น่าจะบินขึ้นมาถึงแต่ก็ไม่ได้สนใจอะไรก็ทำการขนของจะมีรุ่นน้องมาช่วยขนของด้วยตัวคุณกิจนั้นเลี้ยงสุนัขไว้1ตัวรุ่นน้องก็เอาสุนัขเข้ามาในห้องก่อนแล้วค่อยขนของอย่างอื่นแต่ระหว่างที่กำลังขนของอยู่นั้นสุนัขที่พามาด้วยวิ่งเข้าไปแอบอยู่ใต้เตียงตัวสั่นคุณกิจเรียกก็ไม่ยอมออกมาจนคุณกิจต้องมุดเข้าไปใต้เตียงเพื่อดึงสุนัขออกมาหลังจากนั้นคุณกิจอาศัยที่ห้องนี้ได้ประมาณ 2-3 เดือนวันนั้นเพื่อนคุณกิจก็ถามว่าห้องข้างๆไม่มีคนอยู่หรอคุณกิจตอบไปว่ายังไม่มีตั้งแต่ที่ย้ายเข้ามายังไม่มีใครอยู่ห้องนี้เลยซึ่งคุณกิจและเพื่อนก็ต่างแปลกใจแต่ก็ปล่อยผ่านไปตอนย้ายของวันแรกคุณกิจได้ย้ายตู้เสื้อผ้าแต่ไม่ได้ย้ายเตียงที่นอนเพราะจะอยู่ใต้พัดลมเพดานพอดีปกติเวลานอนคุณกิจจะเปิดทีวีทิ้งไว้คืนหนึ่งคุณกิจเข้าห้องนอนแล้วเปิดทีวีไว้เหมือนทุกๆวันช่วงจังหวะที่กำลังจะเคิ้มๆหลับทีวีก็ปิดเองตอนแรกก็คิดว่านอนทับรีโมทแต่ว่าพอลืมตาขึ้นมาก็พยายามหารีโมทแต่ปรากฏว่ารีโมทวางอยู่บนโต๊ะคอมที่ตั้งข้างๆเตียงคุณกิจกดเปิดทีวีใหม่โดยไม่ได้คิดอะไรหลังจากคืนนั้นคุณกิจก็เข้านอนกำลังเคลิ้มหลับก็รู้สึกว่ามีคนมาดึงเท้าข้างซ้ายด้วยความหงุดหงิดก็สะบัดเท้าถีบออกไปพอสะบัดดุดก็มีแรงดึงที่เท้าอีกรอบแต่คราวนี้เหมือนจะกระชากแรงให้ลงจากเตียงแล้วคุณกิจก็สะบัดเท้าอีกแต่ไม่แน่ใจว่าตัวเองหลับหรือตื่นคุณกิจก้มไปดูที่ใต้เตียงแต่ภาพที่คุณกิจเห็นผู้หญิงเกาะหงายท้องอยู่ใต้พื้นเตียงหันหน้ามามองคุณกิจแล้วมือของผู้หญิงคนนั้นก็เอื้อมมาจับขาอีกรอบแต่คุณกิจไม่ได้เอะใจอะไรนึกว่าตัวเองตาฝาดดูหนังมากจนเก็บไปฝันจนผ่านไปวันหนึ่งคุณกิจได้ไปสังสรรค์กับเพื่อนๆโดยมีรุ่นพี่คนหนึ่งเคยอาศัยที่หอนี้ถามว่าคุณกิจอยู่ตึกไหนชั้นอะไรหอนี้มีทั้งหมด3ตึกคุณกิจตอบว่าตึกที่3ชั้น6รุ่นพี่ก็ถามอีกว่าใช่ห้องที่ออกจากลิฟต์แล้วเลี้ยวซ้ายใช่ไหมคุณกิจตอบว่าใช่แล้วถามอีกว่าประมาณห้องที่2ห้องที่3ใช่ไหมตอบใช่คุณกิจอึ้งว่ารุ่นพี่รู้ได้ยังไงเพราะคุณกิจอาศัยที่ห้องที่2โดยรุ่นพี่เล่าให้ฟังว่าเคยมีผู้ชายและผู้หญิงเป็นแฟนกันช่วงปิดเทอมผู้ชายไม่เรียนซัมเมอร์เลยกลับบ้านแต่ผู้หญิงเรียนซัมเมอร์แล้วทะเลาะกับผู้ชายไม่ยอมรับโทรศัพท์ผู้หญิงก็เลยฆ่าตัวตายทางหอก็ปิดข่าวหลังนายก็กลับบ้านอยู่หอก็ไม่เจอผู้หญิงคิดว่าโกรธกลับไปบ้านแล้วโดยที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยก็เข้าไปนอนหลับในห้องตามปกติพอสักพักลืมตาขึ้นมาเห็นผู้หญิงนั่งอยู่บนตู้เสื้อผ้าแล้วหันมามองทางเขาพอได้ยินเรื่องราวของคุณกิจก็ไม่กลับไปนอนที่ห้องอีกเลยจนซัมเมอร์
คุณกิตก็กลับบ้านสังสรรค์กับน้าโดยแกจะเป็นคนมีองค์น้าของคุณกิตก็นั่งข้างๆคุณกิตจู่ๆขึ้นมาว่ากิตไปทำอะไรมาน้าขนลุกตลอดเลยคุณกิตตอบว่าผมย้ายหอน้าเลยพูดว่าแกไม่ต้องเล่าแล้วแต่ตอบว่าใช่หรือไม่ก็พอน้าพูดว่ากิตย้ายหอใช่ไหมคุณกิตบอกว่าใช่น้าพูดอีกว่าที่เจอเป็นผู้หญิงใช่ไหมคุณกิตตอบว่าใช่น้าพูดอีกว่าผู้หญิงคนนั้นผมยาวใส่ชุดขาวใช่ไหมคุณกิตตอบว่าใช่น้าก็พูดอีกว่าเขาตามมาด้วยนะคุณกิตบอกว่าไหนตามมาตรงไหนน้าบอกว่าเนี่ยเมื่อกี้เห็นอยู่เลยน้ายังบอกอีกว่าผู้หญิงคนนี้แกเสียด้วยความโกรธไม่ชอบผู้ชายแต่แกทำอะไรใครไม่ได้ปรากฏตัวให้ใครเห็นไม่ได้แต่จะทำกับสิ่งอื่นๆเช่นทำให้เกิดอุบัติเหตุและช่วงนั้นเป็นช่วงที่คุณกิตฝึกงานมีเหตุการณ์รถชนบ้างไรบ้างเจอแต่เรื่องติดขัดโดยน้าก็บอกว่าให้ย้ายหอซะเพราะเขาอาจเอาจริงคุณกิตถามว่าถ้าย้ายตึกได้ไหมเพราะไม่กี่เดือนก็จะจบแล้วแต่น้าบอกไม่ได้ถ้าย้ายเตียงอยู่แต่คุณกิตก็ยังฝืนน้าเลยบอกให้ย้ายเตียงซะหลังจากนั้นคุณกิตก็กลับหอและย้ายเตียงก่อนหน้านั้นน้าก็เล่าให้คุณกิตฟังว่าเวลาคุณกิตนอนรู้ไหมว่าเขาอยู่ไหนเขาอยู่ปลายเตียงเขายืนมองคุณกิตทุกคืนประจวบกับที่คุณกิตเลี้ยงสุนัขแล้วเอาสุนัขขึ้นมาบนเตียงจนตีหนึ่งตีห้าสุนัขไม่ยอมนอนแม้ว่าคุณกิตจะกดหัวให้นอนข้างตัวมันจะมองไปที่ปลายเตียงตลอดจนถึงเช้าปกติคุณกิตจะไม่ค่อยไหว้พระสวดมนต์แต่หลังจากที่น้าทักคุณกิตจึงไหว้พระสวดมนต์ทุกคืนและบอกในใจว่าอย่ามารบกวนอะไรเลยผมกลัวอย่ามาเลยผ่านไป4เดือนห้องข้างๆก็มีคนเข้ามาอยู่ทะเลาะกันทุกคืนสุดท้ายก็ย้ายออกไปและคุณกิตก็ย้ายออกจากหอนั้นทันทีถ้าท่านผู้ชมประทับใจเกี่ยวกับในเรื่องเล่าของวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe ให้กับขวัญผวาด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมส่งต่อความน่ากลัวให้กับเพื่อนๆของท่านฟังก่อนนอนด้วยนะคะวันนี้ขวัญผวาขอตัวลาไปก่อนฝันดีค่ะ